สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำภาพโลโม่นะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าภาพโลโม่นั้นคืออะไรบางคนเขาก็ว่าเป็นแนวทางการถ่ายภาพอย่างหนึ่งบางก็ว่ามันคือภาพที่ได้จากกล้องโลโม่หรือกล้องฟิล์มที่ใช้ฟิล์มหมดอายุแล้วนะครับแต่เอาเป็นว่าภาพโลโม่ก็คือภาพที่มีคอนทราสต์จัดๆขอบรูปมืดๆดูแล้วสวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับแม้ว่าเราไม่มีกล้องโลโม่ที่จะถ่ายภาพให้ออกมาดูแปลกตาแต่เราก็สามารถนำภาพเนี้ยไปแต่งใน Photoshop ได้นะครับผมว่ามันไม่ยากครับเพื่อนๆลองทำกันดูนะครับเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับเปิดรูปออกมาเลยนะครับเปิดรูปแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็ Detroit แล้วก็ Lens Collection เราจะทำให้ขอบรูปดำก่อนนะครับตัวที่เราปรับค่าออเมาส์ไปที่-100นะครับแล้วกดโอเคถ้าเราไม่พอใจเราอยากได้ขอบมืดๆอีกเราก็ไปที่เดิมเลยครับเหมือนเดิมเลือกเหมือนเดิมเลยแล้วก็เลือกค่าตามที่เราต้องการเลยครับให้มันดำมากดำน้อยอีกก็เลือกแล้วก็กดโอเคจะได้ขอบรูปมืดๆเรามาทำสีตรงกลางให้จัดๆแล้วไปที่ Channel นะครับแล้วก็เลือกที่ Red เราจะได้เป็นสีขาวดำเรามาปรับที่Adjustment แล้วก็ Brightness Contrast ปรับที่ Contrast ให้เป็นตามที่เราต้องการอันนี้เราไม่ฟิกนะครับแล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนนะครับแล้วก็ไปที่ Green บ้างแล้วไปที่ Image Adjustment ปรับ Brightness Contrastปรับความต้องตามความต้องการเหมือนเดิมครับว่าเราชอบแค่ไหนว่าโอเคหรือยังโอเคแล้วก็ไปที่เลือกที่ RGB เหมือนเดิมเราก็ได้จะได้ภาพที่มันแปลกตาจากภาพเดิมครับแล้วขอบรูปมันจะดำๆนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะสีสันจัดจ้านคอนทราสต์จัดๆครับผมเดี๋ยวข้างหน้าครั้งต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีใหม่ๆในการแต่งรูปกันอีกนะครับนี่ขอบคุณครับ